สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูภาพรวมของมีดนะครับดูภาพรวมของมีดกันโดยธรรมชาติของมีดเนี่ยนะครับมีดที่จะใช้งานได้ดีนะครับมันก็จะมีภาพรวมในลักษณะของการจับที่เหมาะมือนะครับการจับที่เหมาะมือและทีนี้ในส่วนทรงของการจับที่เหมาะมือมันก็จะแล้วแต่ว่ามีดมันจะเป็นลักษณะของมีดชนิดไหนประเภทไหนขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับมีดทุกๆเล่มมันก็จะมีในลักษณะที่มันบาลานซ์นะครับที่มันบาลานซ์ในตัวของมันนะครับทีนี้เมื่อมีดอยู่ในลักษณะที่เหมาะมือแล้วนะครับเวลาเราจะตัดเราจะเฉือนเราจะกวัดเราจะแกว่งนะครับมันก็จะทำให้เกิดความคล่องตัวนะครับเกิดความคล่องตัวทีนี้พอมันเกิดความคล่องตัวปุ๊บนะครับมันจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นนะครับอย่างมีดเล่มนี้นะครับมีดเล่มนี้เห็นครับพอเราจะกัดเราจะแกว่งไปยังไงมันก็พร้อมที่จะตัดเฉือนนะครับเราจะแกว่งไปยังไงมันก็จะพร้อมที่จะตัดเฉือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเราจะแกว่งไปแบบเบาๆหรือแกว่งไปแบบหนักๆนะครับมันก็จะเป็นมันนะครับอย่างสมมติว่าเราจะทำงานนะครับเราจะทำงานชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็จะทำให้เกิดความคล่องตัวทำให้เกิดการทำงานที่ง่ายนะครับไม่เฉพาะจะจงว่าพอเราจับมีดมาปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นมีดชนิดฟันใช้ฟันนะครับถ้าเป็นมีดที่เราใช้ฟันเราจะฟันหนักๆอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับอย่างบางทีเราก็ต้องการความละเมียดละไมนะครับต้องการความละเมียดละไมต้องการแบบทำงานแบบเบาๆอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของการทำงานอย่างนี้นะครับก็จะสามารถทำได้นะครับเมื่อมีดมันมีความสมูทนะครับเมื่อมีความสมูทเนี่ยมีความสมูทมีความบาลานซ์เนี่ยการทำงานเนี่ยมันจะทำให้เราจะทำงานเบามือนะครับเบามือทำงานง่ายทำงานสบายก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในลักษณะของการทำงานลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยโดยพื้นฐานของมีดที่ทำงานได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานตรงนี้ไปก่อนนะครับก็คือมันจะต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานการทำงานแบบเบาๆอย่างนี้ไปก่อนก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะทำงานแบบง่ายมากนะครับมันจะทำงานเราทำงานง่ายมากโดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเมื่อการทำงานโดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะสามารถทำงานได้นะครับทีนี้ถ้าสมมติพอเราออกแรงเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำงานเร็วขึ้นนะครับมันก็จะทำงานทำให้เราทำงานเร็วขึ้นนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับพอเราเริ่มใช้แรงนะครับพอเราเริ่มใช้แรงมันก็จะมีการทำงานที่เร็วขึ้นนะครับมีความหนักหน่วงนะครับมีความแม่นยำนะครับนี่คือลักษณะของภาพรวมทั้งหมดนะครับภาพรวมทั้งหมดของมีดแต่ละทรงนะครับมีดแต่ละทรงมันก็จะมีลักษณะของการทำงานในลักษณะอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโดยพื้นฐานมันจะต้องเริ่มต้นจากสามารถที่จะทำงานเบาๆได้นะครับทำด้วยแรงทำด้วยการออกแรงฟันออกแรงสับน้อยๆนะครับมันจะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ไปก่อนนะครับต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ไปก่อนถ้ามันสามารถทำงานได้ในลักษณะแบบเบาๆอย่างนี้ได้นะครับพอไปทำงานหนักๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาละนะครับมันก็สามารถที่จะทำงานได้ง่ายสบายๆนะครับก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราทำงานเบาๆอย่างนี้นะครับมันทำงานได้ทีนี้เรามาดูถ้าสมมติเราจะทำงานหนักๆนะครับถ้าสมมติเราทำงานหนักเห็นไหมครับก็จะทำงานง่ายทำงานง่ายขึ้นนะครับหรือจะเป็นลักษณะของการอย่างนี้ก็จะทำงานได้ค่อนข้างจะคล่องตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันจะต้องเริ่มต้นจากทำงานเบาๆได้ก่อนนะครับ
ก็คือทำงานเบาๆแบบง่ายๆสบายๆได้ก่อนทำงานเบาๆได้พอทำงานเบาได้ปุ๊บพองานหนักมันก็ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นมีดทุกเล่มนะครับต้องมีพื้นฐานลักษณะอย่างนี้ก็คือเริ่มจากทำงานเบาก่อนนะครับทำงานเบาได้นะครับพอทำงานเบาได้ปุ๊บพอจะทำงานหนักปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มความธรรมะธรรมแงขึ้นไปอีกนะครับเพิ่มความธรรมะธรรมแงเพิ่มความคล่องตัวนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ